สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma S316 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma รุ่น S316 นะครับคุณผู้ชมมาดูสเปคนะครับมาดูข้อมูลของเจ้า DLP 3D projector ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Optoma S316 นะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับ DLP projector นะครับความสว่าง 3,200 ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ 20,000 ต่อ1ความละเอียดหรือว่า resolution นะครับ800 คูณ 600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหลอดภาพตัวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นโหมดสแตนดาร์ดเลยก็ 6,000 นะครับก็จะมี 6,000 6,500 แล้วก็ 10,000 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Optoma DLP Projector รองรับระบบภาพ 3D หรือว่ารองรับระบบภาพ3มิตินะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูช่องต่อกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของช่องต่อมีมาให้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น VGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ VGA มีมาให้ถึง2ช่องนะครับ VGA in แล้วก็ VGA out 1ช่องแล้วก็ S video แล้วก็สัญญาณวิดีโอเส้นสีเหลืองนะครับมี audio in แล้วก็ audio out ให้ถึง2ช่องทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นก็จะมี USB เป็นมินิ USB นะครับแล้วก็เป็น HDMI นะครับFull 3D เลยทีเดียวนะครับ Full 3มิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนะครับสินค้ามือ2นะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ยังคงใช้งานได้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ถ้าใช้ในโหมด Eco ใช้ได้ถึง 10,000 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะทำการทดสอบนะครับด้วยการต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องใช้อุปกรณ์เจ้าที่เรียกว่า Anycast นะครับตัวนี้นี่ครับเขียนว่าAnycast นะครับเป็นการแคสหน้าจอนะครับจากโทรศัพท์มือถือขึ้นสู่โปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปทำการต่อสายกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายกันนะครับว่าต่อสายกันยังไงนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกนะครับมันจะเป็นหัว HDMI เราต้องเสียบเข้าไปในช่องต่อ HDMI ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปให้แน่นๆ นะครับคุณผู้ชมอ่ะเสียบ HDMI แล้วนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปช่องต่อ HDMI ในส่วนของหัว USB นะครับเสียบไฟเลี้ยงนะครับเพราะว่า USB จากตัวเครื่องตัวนี้มันจะเป็น USB ไซส์มินินะครับไซส์เล็กมันเสียบไฟเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ปลั๊กนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียบลงไปเลยครับเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้การจะต่อกับโทรศัพท์มือถือต้องใช้อุปกรณ์เจ้า Anycast ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับที่เรียกว่า Anycast ก็คือตัวนี้เสียบเข้าช่องต่อ USB ขออภัยเสียบเข้าช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งก็เสียบไฟเลี้ยงเหมือนในเต้าโทรศัพท์เหมือนเราชาร์จแบตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องระยะห่างได้จากตรงนี้ไปตรงนั้นก็จอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการต่อผมเปิดไฟไว้เลยนะครับไม่กลัวนะครับ 3,200 ลูเมนนะครับสำหรับเจ้า Optoma ตัวนี้นะครับความสว่าง 3,200 ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ 20,000 ต่อ1ความละเอียด800 คูณ 600หรือว่า SVGA มาแล้วนะครับคุณผู้ชมวิธีการจะต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแตะ Wi-Fi แตะ Bluetooth ไปเลยนะครับแตะ Wi-Fi แตะ Bluetooth แล้วก็ในเมื่อหน้าจอมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเราเสียบเจ้า Anycast เข้าไปหน้าจอมันจะต้องขึ้นแบบนี้แล้วก็รอนะครับทีนี้ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับคุณผู้ชมครับเราก็แตะคำว่าการฉายแบบไร้สายนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามันเห็นนะครับนี่ครับมันเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวมันเป็นสีนี่ครับมันเห็นคำว่าเยฮัวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวดำๆตัวนี้แหละมันชื่อว่าเยฮัวเนี่ยนะครับมันชื่อว่าเยฮัวไหนดูสินี่ครับแตะไปเลยครับไอแตะเจ้าคำว่าเยฮัวไปเลยนะครับทีนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ระหว่างมือถือกับจอทีวีเชื่อมต่อกันอยู่แล้วก็หน้าจอนะครับถ้ามันเชื่อมต่อได้มันก็จะขึ้นเป็นโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เอาละครับเมื่อต่อเรียบได้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็เข้า YouTube ไปได้เลยแล้วมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือถือเราอยู่แล้วนะครับเข้ามือถือมาผมจะมาที่ช่องผมเพราะว่าผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้นะครับคุณผู้ชมครับผมสร้างเพลย์ลิสต์ในการที่จะเขาเรียกอะไรครับผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้เพื่อที่จะเอาภาพยนตร์ตัวอย่างหรือเอาอะไรก็ตามมาไว้ในนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับช่องของผมก็คือช่องสีสเกตชาแนลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเพลย์ลิสต์ผมเดี๋ยวผมจะไปดูเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับที่ผมเซฟเพลย์ลิสต์เข้าไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับเรื่องอะไรครับนี่ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่องมินเนี่ยนนี่เองนะครับลองดูเรื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนั่นมันก็เล่นอยู่ตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปรับความละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับคุณภาพนะครับคุณภาพเอาเป็น Full HD ไปเลยนะครับเน็ตเราแรงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับปรับให้มันเต็มจอไปนะครับเมื่อเราเล่นเต็มจอตรงนี้ตรงโน้นก็เต็มจอไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมใช้เจ้า Optoma S316 นะครับ 3,200 ลูเมนครับในส่วนของคอนทราสต์เรดิโอนี่ก็สูงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ 20,000 ต่อ1ทีเดียวครับนี่ครับนี่คือ Optoma นะครับเป็นสินค้ามือ2นะครับคุณผู้ชมครับแต่ชั่วโมงยังเหลือเยอะเลยนะครับใช้ได้ 5,000 ถึง 7,000 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากตัวนี้ในโหมดอีโก้ใช้ได้ถึง 10,000 ชั่วโมงทีเดียวครับ Optoma Projector ครับ DLP Projector รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D ครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดเปิดไฟไว้2หลอดนะครับนี่1หลอดแล้วก็ตรงนู้น1หลอดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวแสงนะครับคุณผู้ชมดูครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผ่านเจ้า AnyCast นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับวันนี้ Optoma ตัวนี้นี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการรีวิวนะครับย้ำสเปคของเจ้า Optoma S316 ตัวนี้นะครับความสว่าง 3,200 ลูเมนครับคอนทราสต์เรดิโอ 20,000 ต่อ1ความละเอียด 800x600 หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับทดสอบด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับที่บ้านผมมันจะเป็นพื้นที่แคบๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการฉายจะตั้งระยะได้จากผนังมาตรงนี้เนี่ยใกล้ๆเองนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจะได้จอไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากจอใหญ่นะครับรบกวนนะครับคุณผู้ชมฉายกลางแปลงฉายกลางแจ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งออกให้ห่างๆนะครับระยะนี้ผมตั้งนี่ก็ประมาณน่าจะ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ1เมตรกว่าประมาณ1เมตร1เมตร20นะครับระยะห่างจากจอระยะห่างจากฝาผนังตรงนี้มาที่ตัวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับฉายเข้าฝาผนังนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องยุ่งยากเลยครับขอให้มีเจ้า AnyCast นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 7,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ